ฮัลโหลสบายดีนี่ต้อนรับท่านเข้าสู่การไลฟ์สดของส่งแพงต่อไปเนาะตอนนี้พวกเราสิเข้าสถานีแล้วอันนี้เนาะสิตอนนี้พวกเรากำลังสิเข้าประตูขึ้นรถเนาะพวกเรา3คนกำลังสิเข้าประตูได้ดีเขาสามารถผินได้เนาะมีจำนวนผู้โดยสารหลายซ้ำไหนเนาะสิขี่รถไฟลาวจีนเขาใส่สมานกขัวโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วเห็นได้เนาะมีผู้โดยสารหลายซ้ำไหนเป็นไรวะมื้อนี้น้ำไหลเนาะมื้อนี้ตั้งนุ่มสุดลาวนุ่มสุดลาวงามๆเอ้พอเอา2คนเนาะและพร้อมด้วย2คันนี้แม่นไปริมขุนพบน้ําอยู่12คันนาแล้วก็มื้อนี้เราก็สิฮอดแล้วตอนนี้พวกเรากําลัง3ชั่วโมงไปกําลังเขียนสิขี่รถไปที่87เนาะรถไฟลาวจีนไปสู่12คันนาและเมื่อวานนี้เนาะพวกเฮาได้เดินทางมาฮอดนครคุณหมิงเทศบาลแขวงยูนานและตอนเช้าเมื่อนี้เนาะพวกเฮาก็ขี่รถไปไป12คันนาโดยผู้โดยสารหลายหลายสิ่งอย่างไปแล้วก็ชิมชาที่นี่2ลงไปเนาะลงไปขึ้นรถพวกเฮามาสมกันไล่สดของส่งแพงมาสัมภาษณ์กับบรรยากาศปวดพื้นของสิ้นทางรถไฟเล้าจีนในปัจจุบันนี้เป็นแนวใดได้แล้วขบวนลานซ่างเป็นรถไฟขบวนลานซ่างปี2021เนาะสมแพงได้ขี่รถไฟขบวนฟูซิงไปฮอดนครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวและเมื่อนี้เนาะสิขี่รถไฟลาวจีนขบวนลานซ่างไป12คันนาถึงว่าเมื่อนี้เนาะไปฮอดนครหลวงเวียงจันทน์บ่ได้บ่สามารถไปฮอดนครหลวงเวียงจันทน์เนาะแต่ก็บ่เป็นหยังฮอด12คันนาแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับบรรยากาศขุนทดน้ําซึ่งกันจํานวนซื้อน้ํากันกับประชาชนลาวหมดทุกคนเลยกําลังเตรียมสิขึ้นรถเพราะว่าตามสถิติเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้หรือมาฮอดเมื่อนี้เนาะเส้นทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งผู้โดยสารหลายประเทศเนาะรวมทั้งประชาชนลาวและประชาชนจีนรวมทั้งหมดได้หลายกว่า30ล้านเพื่อคนตั้งแต่ได้เปิดน้ำใส้เส้นทางรถไฟลาวจีนในวันที่3ธันวาปี2021มาฮอดปัจจุบันนี้ได้มีจําได้ขนส่งหลายคนแล้วเนาะได้ขนส่งผู้โดยสารทั้งลาวและจีนก็คือนักท่องเที่ยวประเทศต่างๆในโลกทั้งหมดหลายกว่า30ล้านเทือคนแล้วเมื่อนี้เนาะส่งแพงก็จะขี่รถไฟลาวจีนไป12คันนาแล้ว
โอเคเข้าใจบรรดาท่านในติดตามกันและสดในตอนนี้เนาะจักหน่อยอีกประมาณ2ชั่วโมงพวกเฮาครอบ12พันนาแล้วสงแพงยังสิไปซอกหาเรื่องที่น่าสนใจเรื่องมวนๆไล่สดให้บรรดาท่านมาชมน้ํากันและก็เพิ่มบรรยากาศมวลซื่นของปีใหม่ลาวโอเคโชคดีเด้อ30ล้านเพื่อคุณแล้วโอ้